สวัสดีครับผมมุนิกะมาพบเจอกันอีกแล้วเด้อครับมุนิกะสีมาถักเสือกให้เบิ่งครับคือเก่าแล้วครับแต่ว่ามื้อนี้ได้รับงานมาจากลูกค้าครับเพิ่นก็ให้มาถักเป็น3ห่วงแล้วครับแล้วก็ใส่ลูกปัดตัวนี้ครับอันนี้บ่แม่นลูกปัดนะครับเป็นหินของแท้เลยครับเป็นหินเพิ่นสิเอามาให้เฮ็ดออกแบบมาให้แล้วครับสิเฮ็ดเป็น3ห่วงคือตามเพิ่นออกแบบมาก็มาเบิ่งกันครับว่าสิเฮ็ดแบบใดสิเฮ็ดได้บ่ครับผมครับมาเรียนรู้ไปนํากันครับอันดับแรกผมก็ตัดเสือกไว้ครับวันนี้ผมสิใส่เส้นเดียวห้อยนะครับเพราะว่าผมเบิ่งแล้วหู้นี่น้อยมากครับจักสิแง่เขาบ่เขานิดเดียวครับอยากใจก็อยากใส่2เซนอยู่หรอกครับมันสิได้แข็งแรงครับแต่ว่ามันก็มีความจำเป็นเพราะว่าหู้มันหน่อยครับหู้หินตัวนี้ห้อยน้อยๆนึงครับบ่รู้สิแง่เขาครับก็มาเบิ่งน้ำกันครับผมก็สิถักห่วงก่อนอันดับแรกครับผมก็สิเฮ็ดห่วงก่อนครับผมสิถักห่วงก่อนเลยครับก็ติทักห่วงหาจุดกึ่งกลางก่อนครับผมถักไล่แบนคือเก่าครับคือสิเฮ็ดห่วงบ่ต้องใหญ่มากนี่ข้าวลากนี่เป็นขี่เทียนครับมันเป็นเชือกเทียนเอาไฟแช็กล้นมันก็สีสวยงามครับนี่ครับผมสิเฮ็ดห่วงไว้ก่อนครับนี่ครับเป็นห่วงแบบนี้ครับนี่ผมก็จิมัดทับทับอยู่ครับทับทับประมาณนั้นนี่แหละประมาณนี้แหละประมาณนิ้วกลัวครับมาขึงให้ตึงครับเนี่ยผมติดทับผมก็ติดทับไล่ผม
ถ้าขามมาจนหอดนี่แล้วครับให้มันซ้ำกันฟังสองฟังครับเดี๋ยวผมจังสีมาห้อยลูกปัดครับนี่ครับถ้าขามมากเพราะว่าทั้งที่ผมก็สีมาห้อยลูกปัดใส่ครับเอ็ดเป็นห่วงไว้ก่อนนะครับก่อนสีห้อยอันหินห้อยลูกปัดใส่ก็ได้ครับนี่ครับข้าวขาวของสีเขาใส่ไฟแช็กล้นมันก็สีเงาครับเชือกเทียนที่เป็นแบบนี้เองนะครับเป็นขาวอักลากนี่ว่ามันเอียงมาลุ่นแต่ว่าเอาไฟแช็กล้นแล้วก็สวยครับทักให้ได้ซ้ำกันสองฟังครับครับเห็นบ่ครับล้นไฟเหลืองก็สิมันเงาครับต่อไปก็มาห้อยหินใส่นี่ครับห้อยหินโอ้ยหูหน่อยเลยเนาะบัดห้อยบ่เนาะกึดยากมองสิห้อยนี่แล้วครับโอ้หูหน่อยเลยตายทั้งได้สีห้อยเลยว่ะว่าสีห้อยได้ก็ร้อยเม็ดอู้มันหน่อยพี่น้อง อู้หน่อยดีเด้อโอ้ยหนวดหูปัดนั่นครับสีดำนี่ไว้อันดับแรกแล้วก็ไล่มากครับเสียงเล็กน้อยให้นะเป็นเอฟเฟคด้วยครับผมเพิ่งโหลดมาใหม่ครับนี่ครับผมสิเฮ็ดข่างละ5เม็ดครับห้อยข่างละ5เม็ด1 2 3 4 5อีกข่างนึงก็สิ5เม็ดครับครับนั่นผมสิห้อยออกมาสิครับบางนี้ผมก็สิมาทักไอ้ทักเฮ็ดเป็นห่วงอีก2ห่วงครับเพราะว่าลูกค้าเพิ่นสิเอา3ห่วงครับนี่ครับสิมาทักห่วงนี้อีกก็สิเฮ็ดคือจังซี่เหรอครับแต่ว่ามันสิเว้นบ่หลายปานใดนี่ครับสิเฮ็ดเป็นห่วงอีก2ห่วงทั้งหมดก็3ห่วงและนอกนั้นก็สิร้อยลูกปัดคือเก่าครับคือยากอยู่ครับเพราะว่าบางทีหรอลูกปัดมันหลายอยู่ครับแต่ว่ามันหู้หน่อยครับผมคือยากน้ำตอนห้อยนี่แหละเขาสิทำสำเร็จบอกครับครับกลับมาเบิ่งน้ำกันเด้อครับครับนี่ผมกลับมาเฮ็ดห่วงไว้อีกครับ2ด้านครับเพราะว่าเพิ่นสิเอา3ห่วงนะครับ
สิทักไล่กลมคือเก่าแล้วครับสิทักมาอัดเข่าตัวนี้ครับเป็น3ห่วงครับนี่แหละครับผมสิทักมันแน่นเข้ามาในเม็ดหินนี่ครับนี่ล่ะทักออกมาก็สิเป็นจังซี่แหละครับนี่ครับมี3ห่วงครับอันตอนต่อไปก็สิมาห้อยลูกปัดนี่แหละครับห้อยห้อยแบบนี้แหละครับห้อยเหง้ามาเลยแล้วก็สิเฮ็ดมองเปิดปิดครับมองไอความยากนี่ก็บ่แม่นหม่องอันทักปานใดครับมันสิยากตอนห้อยนี่แหละครับการห้อยมันฮู้มันน้อยนะครับพวกไอ้หินพวกลูกปัดนี่ครับมันสิมีปัญหาในจังน้อยอยู่ครับผมนี่ครับผมก็ห้อยมาแล้วครับห้อยข้างละ25เมตรนะครับนี่ครับโอ้เฮ็ดยากครับพี่น้องเพราะว่าอันฮู้มันน้อยอะครับคันฮู้มันใหญ่มันก็สิเฮ็ดง่ายกว่านี้ครับนี่ล่ะครับก็สิเป็นลักษณะนี้ล่ะครับมื้อนี้ก็สิเฮ็ดให้เบิ่งแค่นี้เด้อครับเพราะว่าหัวไถก็สิทักคือเก่าแล้วก็สิใส่ลูกปัดแล้วก็สิทักเฮ็ดมองอันมองไอ้เปิดปิดนะครับเฮ็ดแบบเก่าแต่ว่ามันสิมีแค่ลูกปัดนี่แหละครับสิยากในจักน้อยตอนห้อยนะครับครับกะให้เพื่อนๆไปลองเฮ็ดเบิ่งกันครับออกแบบนี้แหละครับนี่เป็น3ห่วงครับขอบคุณหลายๆเด้อครับที่มาติดตามที่มาเบิ่งคลิปครับขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับ